ดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ okthome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของอะไรทุกคนผมมาในหมวดของกระเป๋าแต่มันไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาเพราะมันเป็นกระเป๋าที่มีไฟพิกเซลแบบเท่มากๆนั่นคือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ Divoom ฮะชื่อของเขาคือ Piso Sling Bag นะครับนี่คือชื่อของเขาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าด้านในมันเป็นยังไงเอาจริงๆแพ็คเกจไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในตัวของสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่พอสมควรผมบอกเลยว่าโคเรียมากนะครับใครที่ชอบแต่งตัวหรืออะไรประมาณนี้เอาตัวนี้ไปใช้มันเท่จริงๆนะครับแล้วยิ่งสายเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยนะครับหรือแบบคนที่เป็นสายเกมเมอร์และเทคโนโลยีด้วยตัวนี้เท่มากเดี๋ยวจะให้เห็นกันว่าเป็นยังไงฉะนั้นไปชมด้านในเพราะว่าตัวกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับไปชมเลยครับมาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วสำหรับเจ้าพิโซตัวนี้นะครับผมมันเจ๋งยังไงตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ import มาจากฮ่องกงเลยนะฮะคือเขาทำ worldwide เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นทีวีเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เขามาจับตลาดของกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฮ้ยเท่นะผมบอกตรงๆว่าเท่พอสมควรมันเท่ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูพอใส่เข้าแบบว่าพายเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เท่พอสมควรนะครับทุกคนนะฮะแล้วดูแบบว่าเฮ้ย what's up man เอ้ยโยมันดูเท่นะมันเวอร์ไวมากเลยนะครับพอห้อยปุ๊บอุ๊ยมันดูแบบใส่อะไรได้เยอะแยะแล้วตัวนี้มีไฟเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูด้วยว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับผมไปดูชั้นแรกเห็นไหมว่าด้านในเนี่ยจะมีสายตัวนี้สายมีว่าทำไมเอาเพื่อชาร์จแบตเข้าตัวนี้ชาร์จทำไมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฟนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นไฟว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีส่วนของกระเป๋าชั้นกลางอีกตัวนี้ก็ใส่ได้ไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนจะใส่กระเป๋าตังค์หรืออะไรมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับใครจะเอาไปเที่ยวเป็นแฟชั่นหรืออะไรประมาณนั้นก็สวยพอสมควรเลยแล้วก็อีกชั้นนึงในส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแบบอาจจะเก็บเหรียญเพื่อใช้งานเพราะว่ามันอยู่ในใช่มั้ยมันอยู่ในสุดเพราะว่าหักเข้าในแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีชั้นด้านในอีกที่มันใส่ได้เยอะเหมือนกันนะและในการปลดล็อกนะครับส่วนในการปลดล็อกตัวนี้มันสามารถปลดล็อกได้มันปลดล็อกแตกต่างจากบ้านจากเมืองนะผมบอกเลยนะไม่ใช่แบบว่าหนีบแล้วก็กดล็อกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นล็อกแบบว่าเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่ตัวนี้มันแข็งแรงมากนะครับเนี่ยดึงออกแล้วก็ปลดล็อกได้เลยครับแบบนี้เลยถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับปรับระดับได้นะในการปรับตรงนี้นะครับจะยืดจะหดอะไรยังไงก็สามารถปรับได้เนี่ยนะครับดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้เลยเอาที่ทุกคนสบายใจแบบไหนก็ปรับให้มันเข้ากับระนาบหน้าอกหรือว่าอยากจะปรับให้มันห้อยแบบหรือก็ค่อนข้างหรือว่าเขาเป็นคาดอะไรอย่างนี้ตัวคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องปรับให้มันพอดีก็จะมีช่องนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือสามารถสอดร่มหรืออะไรที่มันสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ก็ใส่ได้นะครับคือมันเป็นกระเป๋าที่ขนาดเล็กแต่มันเต็มไปด้วยการใช้งานที่มันครบครันจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ที่สามารถยึดตัวกระเป๋าได้จะถือแบบนี้ก็ได้สมมุติที่เกียร์สะพายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สำคัญที่สุดดีกว่าคือส่วนของไฟและลูกเล่นของมันตัวนี้อันนี้จัดมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าการใช้งานทำยังไงบ้างแล้วก็มันต้องมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อมาเสริมในการใช้งานตัวนี้มาชมเลยครับแล้วมาอยู่ในส่วนของการเทสแล้วนะครับสำหรับการเทสตัวนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมาช่วยนะครับในการใช้งานก็จะมีส่วนของ power bank แล้วก็โทรศัพท์นะฮะเพราะมันสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำไมถึงต้องใช้ power bank นะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันจะมีหลอด LED ที่อยู่ด้านในที่สามารถเปิดให้ไฟมันเด้งขึ้นมาได้ทำให้มีแสงสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นลูกเล่นในตัวกระเป๋าซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานะครับสำหรับอีกส่วนนึงที่สำคัญตัวนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตัวไฟนะครับมันใช้ power bank ตัวนี้ตัว power bank เขาไม่มีมาให้นะครับต้องบอกว่าไม่มีมาให้นะบางคนจะแบบเฮ้ยทำไมกระเป๋ามันไม่มีมาให้นะครับทุกคนต้องหา power bank ตัวรับไฟตัวนี้มาเองนะครับแล้วก็เอามาเสียบใส่กระเป๋ามันก็จะใช้งานได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวไฟที่เขาใช้ไฟรูปแบบไฟ5โวลต์ในการเสียบแล้วเข้าตัวนี้ไฟจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตัวสายเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านในกระเป๋าแบบนี้นะครับเป็น USB ที่เขามีมาให้อยู่ช่องแรกเลยเสียบเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดหนึ่งทีนะครับผมเปิด power bank นะครับพอเปิดปุ๊บผมก็เอา power bank เนี่ยบางคนมีอันเล็กๆก็ได้เพราะมันไม่ใช้ไฟเยอะนะครับมันใช้ไฟแค่นิดเดียวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราใส่ไฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนของการใช้งานนะครับทีนี้ผมจะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังนะครับการใช้งานตัวนี้นะฮะผมใช้งานกับในส่วนของ Android นะครับต้องบอกว่า Android เพราะว่าผมลองเซิร์ชในส่วนของiOS แล้วตัวนี้ไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นี่คือหน้าตาของแอปนะครับผมไม่ดูนะครับผ่านกล้อง
มุมบนเลยนี่คือหน้าตาของแอปโหลดมาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้พิมพ์ว่า Dwoom นะครับแล้วก็กดเข้าไปสมมติผมโหลดแล้วอ่ะในการเชื่อมต่อเชื่อมยังไงเนี่ยมันต้องเชื่อมกันให้ได้ใช่ไหมมุมขวาตรงนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อค้นหาบลูทูธในการเชื่อมเขาจะเชื่อมอัตโนมัติคือเชื่อมไปเลยอัตโนมัติของเขานะครับสมมติว่ามันเชื่อมเจอแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยสมมติกรณีของเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเชื่อมได้แล้วเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วประมาณนี้เราสามารถกดและเลือกได้เลยว่าเราต้องการพิกเซลแบบไหนยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นตามที่ผมคลิกเลยนี่ตัวนี้นางเงือกน้อยหรือว่าเราชอบแบบอื่นอะไรประมาณนี้หรือว่าเราอยากจะตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยลูกเล่นมันเยอะมากๆนะครับสมมุตินี่จะปีใหม่แล้ว2020เป็น21แล้วอีกส่วนนึงตรงนี้ส่วนสำคัญนะครับเราสามารถออกแบบเองได้สมมุติว่าเราพอใจแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถออกแบบได้โดยการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเลื่อนไปหน้าแรกสุดนะครับเราจะกดออกแบบได้นี่กดออกแบบเลยมันจะเงียบไปเลยใช่มั้ยมันเงียบไปเลยแล้วก็สมมุติผมชอบนี่ไฟนี่เราพิมพ์อะไรไปมันจะขึ้นมาเลยนี่นะฮะแล้วก็เราพอใจแบบไหนเราพอใจสีไหนอะไรนี้เราจริงๆมันควบคุมได้นี่เนี่ยผมทำไมรู้สึกว่าผมความศิลปะผมไม่มีแล้ว ดูสิเห็นไหมมันดูไม่มีศิลปะแล้วผมเป็นคนไม่มีศิลปะขนาดนี้มาดู ดูสินี่เป็นไงแล้วก็เนี่ยเซฟผมพอใจละนี่มันคืองานแรกของผมว่ะนะแล้วก็พอใจแล้วก็สามารถเซฟขนาดแล้วก็ดูชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะพิมพ์ไปเลยเอาแบบง่ายๆไปเลยนี่แต่ว่าง่ายสบายๆนะครับแล้วเราก็อัพโหลดงานของเราก็จะอัพโหลดไปคนทั่วโลกได้ใช่นะครับงานนี้คือเราพอใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็กดออกไปนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราพอใจแล้วมันก็จะได้แบบที่เราต้องการนี่นะฮะทุกคนลองไปวาดนะอันนี้แล้วแต่นะครับใครที่ได้กระเป๋าไปก็ลองไปเทสดูว่าเราชอบรูปที่เราออกแบบหรือเปล่าถ้าไม่พอใจเราก็สามารถเลือกได้มาที่ตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้ก็ได้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วรูปแบบตัวไฟเนี่ยมันไม่ได้กินไฟแบบว่ากินเยอะจนแบบอุ้ยใช้แบบเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟพิกเซลนะครับพอเราใช้งานพอเราได้ตั้งค่าสมมุติเราพอใจแล้วเอาแบบว่าเอ้ยอันนี้ว่ะเท่ดีขำๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนดูกรณีที่แบบว่าพอได้แล้วพอใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ก็ดึงสายมันพอดีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะเนี่ยนะครับเราดึงสายให้มันพอดีแล้วเราก็เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่ามันดูเท่นะมันแบบว่ามีไฟให้ด้วยแล้วก็สามารถสะพายได้ด้วยนะครับเห็นชัดใช่ไหมฮะนี่เป็นไงนี่ก็ถือว่ามันคุ้มราคามากๆนะมันมีลูกเล่นตัวนี้ให้แล้วก็บวกกับในส่วนของสรีระการใช้งานเนี่ยพอสบายแล้วมันก็ดูดีนะครับสำหรับตรงนี้ใครอยากจะได้เนี่ยสั่งซื้อกันเยอะๆช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยอยู่ด้านล่างหมดแล้วนะครับพร้อมราคาทุกอย่างนะครับสั่งซื้อเข้ามาสุดท้ายเหมือนเดิม Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ